มิลานสเตชันก็ดูเก่าๆแล้วก็ดูคลาสสิกนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋วกันจ้าอันนั้นร้านเคค่ะนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปอันนี้ไม่ใช่หรอโอเคทุกคนครับอันนี้ first time นะคะเราไม่รู้ว่าเราจะไปซื้อตั๋วยังไงแต่เราเดินไปดูก่อนก็จะมีคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยิ่งใหญ่อลังการมากมันไม่ใช่สถานีเลยคูโม่ไงมีหรอมีคูโม่ไหมล่ะ A few minutes later ซื้อตั๋วไม่เป็นกันเลยนะคะก็เลยต้องมีคนอิตาลีมาช่วยซื้อแล้วซื้อตั๋วกันแล้วแสดงความโง่กันโอ้ Thank you Gracias La premier เอาเหรียญด้วยเอาด้วยก็ขอ Gracias Gracias โชคดีไปก่อนเลยหรือมันก็จะTe servono informazioni? Rivolgiti esclusivamente al personale in divisa Trenitalia. Gracias. Ok. Rapport. Gracias. Platform 6. Platform 6. Ok, gracias. Gracias. ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยจะไปจะไปเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะดึกขากลับดูก่อนยังไงเนี่ยชีวิตจะหาไหมไหมคะมือถือยังอยู่ครบไหมคะไม่ใช่จ้วงมือถือไปแล้วนะไรซิกงงๆอยู่นะจ๊ะไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวรอฟังเนาะถ้าอยู่เกาหลีนี่คือพี่กิมซิริไม่เคยกลัวเลยสักครั้งทำมาต่างบ้านต่างประเทศบอกเลย
เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินเข้าไปในเมืองโคโมนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเดียวกับทะเลสาบนั่นเองนะคะตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลทางทิศเหนือของเมืองจะติดกับทะเลสาบโคโมจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งเลยค่ะเป็นแหล่งรวมชิ้นงานศิลปะชื่อดังมีโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์แล้วก็แหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารต่างๆนะคะแล้วก็สวนสาธารณะโรงละครนะคะแล้วก็วังเก่าๆอยู่มากมายเลยสำหรับการเดินทางนะคะมาที่เมืองโคโมจากมิลานเนี่ยสามารถขับรถมาเองนะคะได้นะคะใครที่แบบว่าขับรถได้ที่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถเช่ารถมาได้ส่วนใครที่สะดวกนั่งรถไฟมาแนะนำนั่งรถไฟมาดีกว่านะคะเพราะว่าใช้เวลาแค่36นาทีแค่นั้นเองค่ะคือใช้เวลาไม่นานเลยอุ้ยเด็กน่ารักจังตอนนี้เราอยู่ในเมืองคูโมนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าน่ารักมากเลยก็มีตึกรามบ้านช่องแล้วก็ความเป็นอิตาลีสูงมากและที่สำคัญมีโรเล็กด้วยค่ะทุกคนร้านเสื้อผ้าวินเทจนะคะสวยเนาะพี่แจ๊คโอ้ยลาสุดเป็นสวยมากทุกคนเป็นไหมแบบเวลาอากาศหนาวมากๆอ่ะผมมันจะแบบเป็นไฟฟ้าสถิตแล้วก็จะหนืดๆนิดนึงนะคะตรงจุดที่เราอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือเมืองโคโมอยู่ทางตอนล่างของทะเลสาบเลคโคโมนั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปเมืองเบลลาจิโอหรือว่าเวเลน่าต่อนะคะก็สามารถนั่งเรือเฟอร์รี่ไปต่อได้เลยยาวๆนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยเวลาน้อยเหลือเกินก็เลยเที่ยวได้แค่โคโมนั่นเองค่ะทุกคนอยากจะสารภาพตรงๆเลยนะคะว่าไม่เคยเห็นน้องหงได้ใกล้ขนาดนี้เลยปกติจะเห็นในภาพถ่ายในทีวีหรือไม่ก็เห็นไกลๆแต่อันนี้คือใกล้แบบว่าน่าจะชนกันกับน้องหงแล้วจะบอกว่าน้องน่ารักมากน้องไม่ดุไม่จิกไม่ไล่เลยคือน้องยอมให้ถ่ายรูปแล้วก็ให้เล่นด้วยน้องก็เล่นกล้องด้วยแล้วน้องแบบเชื่องมากนะคะอันนี้เป็นที่มาของคำว่า Swan Lake นะคะ
นางหงสีขาวนะคือสวยแล้วก็สง่างามมากราวกับภาพวาดเลยเธออากาศดีมากเราชอบมากเลยค่ะแสงของพี่จะชอบไหมชอบค่ะเป็นยังไงบ้างอากาศดีมากมากี่รอบแล้วพี่แจ๊ครอบนี้รอบที่4ค่ะอุ๊ยตายละก่อนหน้านี้มากับผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะเห็นมาพี่สาวก็มีความเปรี้ยวอยู่ในตัวนะคะสมัยเรียนที่อังกฤษนะคะผู้ชายที่คบประมาณ10ปีแล้วค่ะดีมากไม่อยากกลับเลยอ่ะฉันรักที่นี่จังเลยอ่ะปล่อยใจอ่ะเธอเข้าใจไหมว่าความปล่อยใจอ่ะมันไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทำอะไรอะไรเงี้ยอยู่แบบนิ่งๆแล้วก็นั่งมองท้องฟ้าแบบโง่ๆอย่างเงี้ยที่ไหนก็ได้สักที่บนโลกใบนี้แล้วนั่นก็คือเลคโคโมนั่นเองนะคะจริงๆอยากนั่งเฟอร์รี่มากเลยนะคะแล้วก็อยากเข้าไปด้านในเนาะแต่ว่าวันนี้เราเวลาไม่ทันเนาะเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันในเมืองแล้วก็เดินเล่นในเมืองปุ๊บแล้วก็กลับเข้ามิลานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะต้องไปคุยงานเรื่องแกลเลอรี่ต่อ